นับสนุนโดย5ทศวรรษนิด้าสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Vistra Three Way Protein Plus ผลิตภัณฑ์ของนม AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS โรงแรมโคสะมุ่งมั่นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงสวัสดีครับคุณนันทขว้างครับวันศุกร์วันนี้นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มีข่าวกีฬาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไปดูข่าวแรกเลยนะครับก็วันนี้คือวัน Apple Fool Day นะครับก็จะมีเรื่องแก๊กอัมนะครับของสื่ออังกฤษเนี่ยที่อังกฤษจะมีการอัมขึ้นหนังสือพิมพ์นะครับทุกปีเลยนะครับก็จะเป็นการอัมที่หลายๆคนอาจจะงงๆอยู่นะครับเขามีการจัดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี่นะครับมีการอัมอะไรบ้างแก๊กอะไรบ้างที่คนชอบกันนะครับไปดูวันแรกเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเดอะการ์เดียนเล่นนะครับจูเซนโบลนะครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อหน้าด้วยตัดต่อหน้าด้วยพวกนี้เขาพากันลงหน้าหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ถือสากันเพราะเขารู้มันเป็นวัน1เมษายนนะครับก็จูเซนโบลก็เป็นแฟนแมนยูแล้วก็วิ่งเร็วไงใช่ชอบมาเยือนที่แคลิงตันบ่อยๆแล้วก็เกิดวันเนี่ยอยากจะเป็นนักเตะของแมนยูนะครับซึ่งเขาเลยจับมาทำเป็นภาพนี้เสลยนะครับอันที่สองนะครับต่อไปนะครับก็จะมีหลายๆข่าวนะครับที่เอาขึ้นมาอ่านกันนี่อันนี้ใครครับคุณธีระหน้าตาดูดีๆว่าใครไม่ถูกกับอาร์เซนอลแน่ๆแฮร์รี่เคนถูกต้องนะครับย้ายไปอยู่อาร์เซนอลย้ายไปอยู่อาร์เซนอลโอ้แรงแรงก็ตัดหัวมาแล้วก็แปะเปื่อยแล้วฮะแปะเข้าไปเลยแล้วก็ประมาณว่าเนื้อข่าวก็ข้างล่างก็ประมาณว่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเล่นสเปอร์มาเนี่ยไม่เคยชอบสเปอร์เลยนะครับอันนี้ก็เวลลูนี่นะครับมีรอยสักที่ต้นแขนเป็นสัญลักษณ์สโมสรลิเวอร์พูลลิเวอร์เบิร์ดนะครับ ไปพักล้อแล้วก็พอเปิดแขนมาเห็นแล้วโอ้โหต้นแขนสักเป็นรูปลิเวอร์พูลเหรอนกลิเวอร์เบิร์ดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคืออย่างนี้ครับอันนี้ต้องช้านิดนึงคือตอนที่เบรนแดน ร็อดเจอร์คุมทีมเนี่ยนะครับมันมีข่าวว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ชอบเวลาแข่งเสร็จเนี่ยชอบไปนั่งเมาส์ในห้องแต่งตัวกันว่าอุ้ยผู้จัดการทีมวางแผนอะไรมากก็ไม่รู้นะครับเขาเลยมาอัมว่าเนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลทำการติดกล้องเป็นร้อยๆตัวเลยในห้องแต่งตัวเพื่อฟังว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยด่าอะไรเบรนแดน ร็อดเจอร์กันนะครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดกับเซนเวนเกอร์นะว่านักเตะอาร์เซนอลยุคใหม่เริ่มไม่ชอบเซนเวนเกอร์เพราะนั้นสองสโมสรเนี่ยอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ติดกล้องเอาไว้ในห้องแต่งตัวนะครับต่อไปภาพสุดท้ายนะครับไปดูกันก็ภาพต่อไปก็จะเป็นภาพที่ครั้งหนึ่งนะครับสนามของเซลติกเนี่ยถูกติว่าลมแรงเหลือเกินเป็นสนามวันที่มีลมแรงสุดนะครับแล้วทำอะไรติดตะข่ายติดตะข่ายกลัวว่าแฟนบอลจะปลิวไปกับสายลมอ๋อตะแกรงเหล็กนี่ฮะเป็นตะแกรงเหล็กให้มีลมผ่านด้วยสนามเซลติกฮะก็ช่วยได้ไหมช่วยได้ผมว่ามีนักบอลคนไหนดูอยู่เนี่ยลอยไปกับลมมรสุมเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าติดตะแกรงเหล็กเอาไว้แต่นี่เป็นกราฟิกที่เขาทำเป็นกราฟิกเป็นกราฟิกคือสื่ออังกฤษเนี่ยแสบแล้วก็แรงนะครับทำอะไรก็ทำแบบโอ้โหเล่นเอาฮาวขำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะเห็นเลยว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของอังกฤษจะเล่นอะไรขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยครับก็จะเป็นวันที่บรรดาคนอ่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องอ่านแล้วต้องไม่เชื่อไว้ก่อนไม่เชื่อไว้ก่อนไอ้ข่าวนี้หรือเปล่าวะที่ก็จะเล่นไอ้พี่ฟูลเดย์ไอ้ข่าวนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็เมื่อเช้ามีข่าวในบ้านเราว่าฟีฟ่าเนี่ยได้แบน12ประเทศในเอเชียนะครับที่ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วก็เปิดให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ได้ไปอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปอันนี้เกิดเขารู้เลยอันนี้เป็นแก๊กที่อ่านแล้วไม่ผ่าน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 มันต้องแบบเนียนครับใช่ไหมเนียนและช็อกเนี่ยแล้วช็อกแล้วต้องไปออกตัวว่าวันนี้คือวันที่1เมษายนนะครับวันนี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นเวลาคุณจะอัมคุณต้องอัมไปเลยใช่นะครับใช่ก็มีเมื่อสักครู่นี้พูดถึงอะไรนะแฟนของอาร์เซนอลรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบอาร์เซนเวนเกอร์นะฮะครับคือความจริงปีนี้ก็เป็นปีที่ผู้จัดการทีมหลายทีมก็ถูกต่อว่านะฮะไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่มูรินโญ่ใช่ไหมฮะมูรินโญ่กับเชลซีก็ไปแล้วหรือตั้งแต่ร็อดเจอร์กับลิเวอร์พูลหรือตั้งแต่ปียากินี่แมนซิตี้ครับนะฮะหรืออาร์เซนเวนเกอร์กับอาร์เซนอลล่าสุดก็ฟันเกากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์อเล็กซ์ฟูกัสันก็ออกมาบอกนะครับก็ไม่อยากจะให้แฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปตามเชงตามดาหรือฟันกาวคุณสื่อคนปัจจุบันนะครับ
ฤดูกาลเนี่ยฟันกาวถูกแฟนบอลของทีมหลายคนในลุมโหและขับไล่อย่างหนักนะฮะบางทีก็ขึ้นป้ายหลังจากทำทีมได้ผลงานที่ไม่น่าประทับใจนะครับตกรอบทุกรายการในเกมบอลถ้วยระดับยุโรปแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ6ในลีกนะครับก็ลุ้นเหนื่อยแล้วครับกว่าจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่นะครับฟุกุซานบอกว่าการตำหนิคนเนี่ยมันง่ายนะครับหลังจากมีประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมานาน150ปีแล้วนะครับการได้พักจากความสำเร็จสัก2ปีมันก็มีค่าเหมือนกันเพราะทีมจะกลับมาได้เสมอและกลับมาโดยที่แข็งแกร่งสุดๆ ด้วยนะครับนี่ฮะฉะนั้นคือเซอร์เล็กพูดเหมือนกับว่านี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็อาจจะมีจุดอ่อนแอของทางสโมสรเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาได้ใช่ครับนะฮะทีมมันจะบินสูงตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่ฮะเพียงแค่เลสเตอร์กับสเปอร์ขึ้นมาแย่งแชมป์กันเนี่ยทำให้หลายทีมตัวเต็งผู้จัดการทีมเนี่ยโดนด่าหมดเลยนะฮะโดนด่าหมดทุกทีมเลยนะครับโดนหมดเลยนะโดนทุนหน้าใช่ก็ท็อปโฟร์สองทีมนี้ไม่เคยจะเป็นเต็งติดท็อปโฟร์อยู่แล้วโอ้โหเพราะว่าหนักหน่อยอะแวนเกอร์ใช่โดนหนักก่อนหน้านี้หนักก็คือมูรินโญ่ถูกไหมใช่ไปเลยนะฮะนี่ยังดีนะถ้าเกิดมีฤดูกาลที่ยาวนานกว่านี้อีกนิดนึงเผลอๆเวสต์แฮมจะเป็นอีกทีมนึงขึ้นมานะใช่โอ้โหกลายเป็น3ทีมมามืดใช่นี่นะแล้วก็อีกข่าวแวดวงฟุตบอลนะครับไปดูผู้รักษาประตูของทีมชาติอิตาลีนะฮะจาลูจิบุฟฟอนนะตอนนี้อายุ38ออกมาบอกนะครับว่าเขาตั้งเป้าไว้กับตัวเองนะครับว่าจะเล่นบอลต่อไปจนถึงอายุ40ก็อย่างน้อยอีก2ฤดูกาลนะถึงจะแขวนถุงมือและหลังจากนี้ไปจะไม่ย้ายสโมสรอีกแล้วนะครับเพราะอายุก็เยอะแล้วนะฮะนี่แต่ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับหลังจากจบปีนี้ผมจะขอลงเล่นอีก2ฤดูกาลก่อนที่จะเลิกเล่นเพราะว่าผมไม่ต้องการลงเล่นหลังจากอายุเกิน40ปีไปแล้วนะครับครับแต่อยากจะเล่นต่อไปจนถึงอายุ40เท่านั้นนะฮะเขาก็บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาก็ได้รับข้อเสนอนะฮะจากทีมอื่นๆนะฮะเสนอเงินค่าจ้างให้เขามากกว่าเดิมถึง2เท่าแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปจะขออยู่กับยูเวนตุสไปจนถึงวันที่อำลาสนามนะครับนี่นะฮะก็อยู่เป็นตำนานใช่โกเนี่ยยังเล่นได้หลายปีเนาะเพราะว่าอย่างดีโนซอร์พี่กนกจำได้ไหมปี82โอ้โหเล่นถึง44ปีเตอร์ชินตันนี่เท่าไหร่ปีเตอร์ชินตันนี่ก็คือทุกคนเล่นเกิน40หมด40หมดใช่ใช่แล้วคนเนี้ยเป็นคนที่ซีดานเคยบอกว่าถ้านับจากชาไมเคิลเนี่ยบุฟฟอนเป็นโกที่เก่งสุดในโลกนะครับที่ยังเล่นอยู่คือโกมันไม่ต้องร่างกายมันไม่ได้มีข้อเรียกร้องเยอะเหมือนนักเตะวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยอย่างโรนัลโดเนี่ยพอขึ้นเลข3ปุ๊บเป็นปีกลำบากแล้วครับวิ่งขึ้นวิ่งลงตอนที่อิตาลีได้แชมป์โลกเนี่ยก็เพราะเขานี่แหละมีส่วนนะแล้วก็มีเซ็นเตอร์ฮาฟอีกตัวหนึ่งนั่นแหละผู้รักษาประตูมีส่วนมากๆนะมากนะฮะอ่ะไปดูข่าวสเปอร์นะครับแฟนสเปอร์อันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับปีหน้านะครับฤดูกาลหน้าสเปอร์จะย้ายสนามไปเตะเวมบลีย์นะครับเพราะว่าเขาจะปรับหรือสร้างไปเตะที่เวมบลีย์เตะเวมบลีย์เหรอเป็นสนามเจ้าบ้านในการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกคือสเปอร์ไปแชมเปี้ยนลีกได้แน่แล้วปีหน้าเวลาเล่นในบ้านบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่เตะไวท์ฮาร์ทเลนไปเตะที่ไม่แล้วเวลาเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะพรีเมียร์ลีกเล่นแต่ไวท์ฮาร์ทเลนเพราะว่าสนามแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกฎเนี่ยมันจะซีเรียสคุณลื้อไปทุบไปหลังคาปงเป้งปงเป้งสนามด้านนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ยุโรปไม่ให้แต่พรีเมียร์ลีกอนุโลมนะครับแล้วก็สนามแห่งใหม่เนี่ยจะสร้างเสร็จประมาณปี2019จะมีความจุใหญ่สุดอันดับ2ของประเทศก็คือ 61,000 ที่นั่งแซงที่นั่งของอาร์เซนอลมาประมาณแบบ 1,000 เองเอมิเรียตแซงเอมิเรียตใช่นะครับแล้วก็พอถึงฤดูกาล2018หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยสเปอร์บอกว่ากำลังงงๆอยู่คุณธีระครับไม่จะไปเตะที่ไหนดีเพราะว่าถึงตอนนั้นจะต้องปิดหมดเลยเพราะไวท์ฮาร์ทเลนเนี่ยจะปิดประมาณ2ปีแต่ปีหน้าก็ไปใช้ที่เวมบลีย์ช่วยก่อนใช่ถ้าเป็นยุโรปไปเตะเวมบลีย์สนามมันจะดูโล่งๆไม่คุ้นกระหนกใหญ่มากนะเวมบลีย์มันแสนที่นั่งเต็มไหมไม่เต็มไม่เต็มหรอกไม่จะเต็มหรอกก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจแบบใหม่ก็อย่างลิเวอร์พูลไงฮะลิเวอร์พูลนี่อีกปีนึงก็2017นี่เปิดแล้วนะแล้วมีที่นั่งเพิ่มมากที่สร้างเพิ่มขึ้นแล้วขายบล็อก VIP มีคนไทยไปเช่ากันเยอะแยะเดี๋ยวต้องไปดูซิว่ามีชื่อคุณธีระหรือเปล่าอย่างว่านะเวมบลีย์ก็อยู่ในลอนดอนด้วยไงใช่ไหมเขาไม่รู้จะใช้สนามไหนใช่เคยใช้สนามนี้ไปนะฮะใช้เวมบลีย์เลยใช้เวมบลีย์ก็ถ้ามันไม่แพ็คแน่นๆอ่ะมันก็จะดูโล่งๆนะใช่นะ
มีข่าวๆนะครับว่าในเร็ววันนี้นะครับประธานฟีฟ่านะฮะประธานฟีฟ่านะครับจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับจานนี่อินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าคนใหม่นะครับเรื่องนี้ก็หลังจากที่นายกสมาคมฟุตบอลของไทยนะพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงส่งหนังสือไปที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งไปเพื่อแสดงความยินดีกับจานนี่อินฟานติโน่เพราะว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานฟีฟ่าคนใหม่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับในหนังสือที่ทางเราส่งไปนี่นะฮะที่แสดงความยินดีก็ยังมีข้อความที่เชื้อเชิญให้เขามาเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะคุณจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าก็ตอบรับหนังสือของสมาคมฟุตบอลนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเดินทางมาประเทศไทยวันที่28เมษายนนะวันที่28เมษายนนะครับก็ถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นการร่วมฉลองครบ100ปีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่ถ้ามาเมืองไทยนี่น่าเชิญมาในรายการนะคุณธีระสัมภาษณ์ได้ไหมครับภาษาอิตาเลียนโอ้โหนี่ให้ทางเขาคงมาหรอกเนี่ยมาก็คงจะเป็นกิจกรรมของทางสมาคมฟุตบอลนะครับมีงานการ่าดินเนอร์นะฮะมีงานเปิดรับบริจาคเข้ากองทุนฟุตบอลไทยไปบอลโลกอะไรประมาณนี้นะเราก็ไปทำไปชูป้ายก็ได้ชูป้ายว่าว่าเราไม่เห็นด้วย40ทีม40ทีมเออแล้วน่าไปชูกันเนาะถ้าเรา3คนไปชูเราจะเป็นใช่เพราะความคิดมาจากเขาใช่ไปชูที่ไหนดีสนามบินหรือสนามบินเลยสนามบินใช่ไหมสนามบินเลยมาเจอเลยใช่เจอเรา3คนชูอยู่ถูกต้องตอนแรกเราก็ไปแบบทำเหมือนกับแบบชูป้ายเชียร์ก่อนคือด้านหน้าเนี่ยเป็นป้ายเชียร์แล้วก็มีพวงมาลัยอะไรเงี้ยมันก็จะไปแบบต้อนรับเขานะฮะพอเข้ามาปุ๊บเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย no 40 no 40 no 40เลยหรอ no 40เลยเราไม่เอา40ทีมอ๋อครับใช่ไหมก็ดีไหมทันทีเลยทันทีเลยทำให้เนียนผมมากล้าผมมากล้าทำนะอะไรแบบเนี้ยใช่ก็นี่ที่พูดเนี่ยเกียงทำนะแล้วคุณถนอมคุณธีระผมเป็นฝ่ายชูป้ายแบบเชียงไงแล้วมีพวงมาลัยมีอะไรเงี้ยแล้วพอถึงปุ๊บเกียงเปลี่ยนเลยทั้งสองคนจะไม่ทิ้งผมใช่ไหมครับไม่ทิ้งฮะผมก็จะยกป้ายเราก็จะเอาป้ายลงแล้วเหลือผมคนเดียวป้ายผมก็จะเด่นแล้วผมได้คลิปนี้ได้บอกรายการทีวีไหมฮะได้บอกรายการทีวีไหมก็ต้องดูว่าหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพักโฆษณาดีกว่าครับเชิญครับสักครู่ครับ